รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนางสาวทรงศรีวิระรังศิยากรรองเลขาธิการสำนักงานกศนกเข้าร่วมณโรงแรมเซาเทิร์นวิวจังหวัดปัตตานีค่ะ นายสุทินแก้วพนารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวรายงานว่านับตั้งแต่ปี2547ที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดจึงได้เสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2556มีมติเห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษ กษาผู้เสียชีวิตย้อนหลังไปถึงวันที่1มกราคม2547จำนวน162รายพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยารายละไม่เกิน4ล้านบาทโดยหักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว และกระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดสวัสดิการด้านอื่นๆรวมถึงให้การสนับสนุนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจนจบปริญญาตรีเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้มีทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและครอบครัว นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20ธันวาคม2565ได้ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พิการหรือทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่1กร,รกฎาคม2564และได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นการอนุมัติเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเป็นครั้งที่4โดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายจำนวน9รายซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน38รายรวมเป็นเงินกว่า25ล้านบาท ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้อนหลังไปถึงวันที่1มกราคม2547จําจำนวน162รายและได้ช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วตั้งแต่ปี2564 ถึง2,566จำนวนทั้งสิ้น112ครอบครัวและได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้แก่ถายาทิผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจนจบปริญญาตรีโดยปีการศึกษา2,562ถึง2,565จัดสรรทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน5,000รายจำนวนเงินทั้งสิ้น20